ว้าวนี่มันกบ20บาทโอ้โหมีใบพัดด้วยเรียบร้อยโอ้สายโลมาดิมาดิอะไรอะไรจ๊ะหมูเจอละอะไรนี้แซ่บว้าวนี่มันกบ20บาทโอ้โหมีใบพัดด้วยว้าวอ๋อมันตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงนี่ว่าดูดิมันแอบตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับทุกคนแล้วก็อัปเดตมาด้วยใบหลิวเดี๋ยวจะเทียบให้ดูก่อนว่าตัวเก่าเนี่ยมันตัวเล็กขนาดไหนแล้วก็มันจะมีอะไรด้วยทุยอะไรบ้างนะนี่อ๋อนอเปอร์นี่นะครับทุกคนเป็นตัวเก่านะครับที่ผมลงคลิปไปนะครับคลิปนั้นก็มีคนดูประมาณ 100,000 ได้อ่ะผมแบบโหดีใจจัดคือคลิปนี้เนี่ยก็บอกว่าผมจัดใบหลิวมาแล้วนี่ V2 V2 อันนี้ V1 ว้าวนี่ๆดูอันนี้ V1 อันนี้ V2 nope. นี่ผมว่า V2 มันน่าจะได้ปลาชัวร์กว่านะครับแต่รู้สึกว่าตัวเบ็ดนี่มันจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับทุกคนดูดิดูดิโอ้โหคนละไซส์กันเลยว่ะมาอย่ารีรอเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยดีกว่าชิบโอ้เป็นกบตัว FF นี่เทียบกันระหว่าง V1 กับ V2 แบบขนาดตอนนี้นี่รู้สึกว่าจะเล็กกว่าเลยนะครับตัวใหม่นี่รู้สึกว่าจะใหญ่กว่าแล้วก็แอคชั่นเพิ่มขึ้นมาก็คือใบลิ้วและน้ำหนักเหรอน้ำหนักรู้สึกว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้มันเพิ่มใบหลิวขึ้นมาผมคิดว่ามันน่าจะมีน้ำหนักกว่าจะตัวเก่าครับแต่ตัวนี้บอกเลยว่าตีไม่ออกเลยนะครับแต่ตัวนี้แต่ผมคิดว่ามันน่าจะตีออกครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูแอคชั่นกันเลยนะจ้าว่ามันเป็นจังไดเด้อผมคิดว่ามันน่าจะมีแอคชั่นที่ดีกว่าจะตัวเก่านะครับเพราะว่ามันเพิ่มแอคชั่นขึ้นมาโดยใช้นี่ใบหลิวนะจ้าบอกเลยว่าน่าจะใช้ได้ใบหลิวทำไมมันฝืดๆแบบนี้ก็จะใช้ได้แล้วปะเดี๋ยวไปดูแอคชั่นกันเลยครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับผมว่าแอคชั่นมันเป็นยังไงนะมาดูกันว่ามันจะตีออกหรือเปล่าไปเฮ้ยตีออกใช้ได้เลยว่ะต้องลองไปดูแอคชั่นเพราะมันไม่หมุนนั่นน่ะมันยังไงหมุนละโอ้หมุนอยู่นิดนึงดูครับโอ้ตีออกอยู่นะปั่นน้ำอยู่เร็วมันถึงจะปั่นอยู่ดูดิว้าวน่าอร่อยดูดูฟอกเนี่ยมันต้องเจ็ดเจ็ดขึ้นนิดนึงมันถึงจะแบบว่าปั่นนะดูนะครับกล้องซูมไม่ทันนะปู่ครับเนี่ยหูไก่หูโหถือว่าใช้ได้อยู่นะครับทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะฝังในตัวเนี่ยจะขอเข้าไปในตูดอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้แบบใบพัดมันหมุนได้เต็มที่อ่ะมาดูกันปั่นน้ำได้ดีเลยโคตรเท่ไม่ถึง20บาทแล้วตัวเนี้ยว้าวคือสรุปว่าแอคชั่นนี้ใช้ได้เลยนะครับผมน่าจะเอาไปลองตีปลาชะโดนะนี่น่าจะใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็โอ้โหทุกคนดูมองไปทางนั้นปลาอะไรจิบไม่รู้นะฮะไปเดี๋ยวเราไปลองกันไปลองสักแป๊บป่ะไปลองเหรอใช่ไปลองดูยังถ่ายยังโอเคดูดิไม้โคตรสวยอ่ะว้าวเดี๋ยวไปลองกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าอุ๊ยอี
แอคชั่นโคตรสวยว้าวดูดีดูแท้แอคชั่นครับผมไม่น่ามีตัวป่ะตอนหลอกทุกคนผมคิดว่าเหยื่อตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการตีชโดมากเลยไอตีไอช่อนไม่น่าไม่น่าได้ว่ะตอนหลอกเพราะว่ามันต้องแบบว่าซาวแบบไกลซาวอะไรล่ะหมุนแบบเร็วๆอ่ะเออมันถึงจะเกิดแอคชั่นไอ้นี่การ์ดเปิดเลยว่ะแต่ลองใช้เป็นกบยางก่อนครับโอเคครับแล้วตอนเย็นๆเราค่อยไปลอยดูดูครับทุกคนคิดว่าเหยื่อตัวนี้เนี่ยเหมาะสมกับการลอยดูตอนนี้ล่ะร้อนตอนนี้ร้อนชาโดมันชอบตอนเย็นๆครับเย็นๆแบบใกล้ค่ำเลยโอ้ใส่แตกเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นจ้ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงหมายชาโดแล้วนะฮะนี่หมายที่เราได้ชาโดไปวันนั้นนะครับผมใครยังไม่ได้ดูคลิปก็สามารถกลับไปดูได้นะครับที่นี่มุมไหนสักที่โอเคนี่นะครับเรามากับเหยื่อ20มีทอนเออมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้โดหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองตีไปดูดูฟองอะไรวะน่ะอุ้ยลูกคอกปะเห็นแต่มันไม่น่าใช่ลูกคอกนะมันคือฟองอะไรอ่ะวันนี้ผมเตรียมเหยื่อมาเต็มแม็กเลยนี่ผมมีเหยื่อหมานมาด้วยครับนี่เหยื่อตีชาโดนี่เราต้องมีเขาเรียกว่าอะไรวะเออลืมชื่อเฉยโอ้อ่ะเหรอเสียงมันดังเลยว้าวตูมเฮงถ้ากบดังแบบนี้นี่มันจะดีมากเลยนะแบบแกร่งแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีแค่ใบมันมีแค่ใบหลิวเดียวมันก็เลยไม่ดังเนี่ยผมชอบเหยื่อตัวนี้มากโอ้เชฟเห็นปะแล้วแอคชั่นมันคือเป็นจังสันล่ะโอ้ชี้เมื่อกี้น่าจะปลากายปะผมว่าไม่น่าจะใช่โดนะต้องหรอเฮ้บักอีกแหละแล้วกล้องมียางไหมยางมัดผมอะรู้ละเดี๋ยวเราจะใช้ผู้มัดแล้วกันใช่หน้าโดนเรือนะหน้าขึ้นเรือแบบตีกระสุนมากเลยเรียบร้อยเบรกไอ้สัตว์เบรกไม่อยู่เลยเชี่ยโอ้โหไสโลยมาดิของใหญ่ดิโอ้โหลุดใช่โอ้เฮียมันไม่ได้ตั้งตัวเลยเห็นปะเอ้ยฟองขึ้นเลยมึงเอ้ยแล้วมันก็ไม่ให้กูตั้งตัวมือสั่นเลยอ่ะโอ้ไม่น่าเลยกูกะจะวัดให้มันแรงๆกว่านี้สักหน่อยของใหญ่เล่นละ
โหเน่าเลยเดี๋ยวบักเลยตั้งสติก่อนสตาร์ทนะจ๊ะแม่งกัดแล้วแบบไม่รู้ไงว่าจะกัดอ่ะไม่ได้มองด้วยไม่ได้มองด้วยแล้วแม่งกัดโอ้โหมันชอบกัดทีเผลออ่ะโอ้ว้าวกูว่าแล้วไปเลยอ่ะไปแล้วกูว่าแล้วแม่งน่าจะหมัดใหม่โอ้โหไปหวานเลยไม่เป็นไรตัว30บาทไอ้เหี้ยตัวหมานซะด้วยโอ้ว่าแล้วที่ไหนก็ว่าอยู่เอามันมีรอยบาดนี่ว่ะไอ้รอยกัดนี่ว่ะไม่เปลี่ยนเนาะคือขนาดแบบที่ตัวเหี้ยไอ้ชี้เนี่ยรอยกัดโง่จริงไม่เป็นไรครับถือว่าบทเรียนราคาแพงแต่ไม่เป็นไรครับตัวนั้นก็ประมาณ30บาทคือแบบผมใช้ของราคาถูกแล้วแบบถ้าใช้ของราคาแพงเดี๋ยวแม่งเสียใจไงอันนี้คือแค่แบบของราคาถูกนะแต่แม่งกัดยังดีจริงแต่เดี๋ยวจะสั่งมาอีกนะครับใช่มันชอบแล้วก็เดี๋ยวใช่ตอนนั้นเราได้ปลาช่อนนะครับปลาช่อนใหญ่ด้วยไซโลก็เพราะว่าเหยื่อไอ้ตัวนี้แหละนะครับเป็นบัดเบดครับโอ้ยหมานจริงว่ะติดใจเลยโอเคเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับทุกคนตัวที่เรามารีวิวนี่แหละเป็นกบเขียวถือว่าชะดูตัวแรกก็ถือว่าแหกหมานไปนะครับว้าวก็ถือว่าบทเรียนแล้วกันก็คือมันมีรอยกัดอยู่แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยสะเพร่าไงไม่ยอมเปลี่ยนสายก่อนเอ้ยไม่ยอมตัดออกฮะใช่พรุ่งนี้เดี๋ยวต้องมาแก้แล้วบัดเบดก็มันเหมือนกันเห็นบ้างเมื่อกี้นะแบบกัดแบบเป็นแบบเคลตอนนี่แหละถ้าอันนั้นอะแต่ก็มันก็น่าจะมีลุ้นกว่าไล่เดี๋ยวลุยต่อแล้วกันเดี๋ยวเราจะลุยต่อด้วยบัดเบดกบมัดเรียบร้อยฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ากบจิ๋วเราจะคือบ่แต่ถ้าโดนตัวใหญ่ก็ไม่น่าจะอยู่ดูป๊อกก็ได้วะไม่มีเลยมันจะมีแต่ไซเบิ้มหรือไงวะนี่แอคชั่นโคตรสวยไม่ปั่นน้ำจาดว้าวต้องการแล้วไม่กระโดดอ่ะนี่ไงต้องไปไกลหรือเปล่าเฮ้ยกัดเหรอเดี๋ยวอีพีหน้าถ้าทุกคนอยากให้ผมตกชะดูต่อด้วยบัดเบดก็อย่าลืมบวกหนึ่งไว้นะทุกคนแบบวันนี้คือสติแตกเลยสิบโลได้มั้งเด็กกระโปงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยบวกหนึ่งมาเดี๋ยวผมจัดให้เพราะว่าผมมีบัดเบดอีกตัวหนึ่งก็คือบัดเบดราคาถูกแล้วแบบเดี๋ยวเราจะไป DIY พูดบอกหนึ่งมานะจ๊ะร้อนจริง